คต้องใส่ได้ประวัติเดี๋ยวนะโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคใช่ได้ละโอเคตอนนี้ก็พอดีได้ข่าวว่าทางกาวโปรเจกต์จีเนี่ยพอดีเขากำลังเปิดบ้านใหม่อยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะแบบเข้าไปดูดีกว่าว่าบ้านใหม่เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือพวกเราชาว VR Chat Thailand ส่วนใหญ่ก็ไปรอกันที่นู่นละตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเดินทางละโอเคเราเจอกันโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านที่บ้านใหม่ของกาวแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไงบ้างเนาะแต่ไปดูกันโอ้โหเต็มเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้คนเต็มบ้านเลยเนี่ยที่นี่อยู่ข้างบนเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยกาวตอนนะวันนี้มาวันนี้มา นี่เราพบกับเจ้าของบ้านนะนี่กาวนั่นเองนี่ไอ้พี่โจโดนไปแค่นี่แวะมาเปิดบ้านใหม่นี่แมคลาเรน 720S แมคลาเรนเหรอจำหน้าได้อ๋อ 720 สวยยูงามแท้เนี่ยตอนนี้อย่างที่เห็นนะฮะก็คือว่าทุกคนมากันเพียบเลยนะฮะทั้งคนที่แอดเฟนเวลากับคนที่ยังไม่ได้แอดเฟนนะฮะนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองไปเดินเข้าไปข้างในกันดูว่าโดยรวมเราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคปะพาคิวอินเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรียกกันอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะโหลดเนี่ยโอ้ชิตอย่างที่เห็นก็คือบ้านนี้เป็นแบบโมเดิร์นแน่นอน 100% นะฮะโมเดิร์นแน่นอนแต่ว่าเราจะเข้าทางไหนนี่สิไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันคนกลับสู่น้องตายแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวไปแล้วให้ไปไม่ให้ไปไปแล้วอ้าวโดนลุมใช่มีการเจอกันครั้งต่อไปในงานสวัสดีพี่จอสวัสดีครับพี่มาสายนะพี่ฮัลโหลเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเราอาจจะมาช้าไปแป๊บนึงเพราะว่างานปาร์ตี้เขาน่าจะเลิกกันแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวบ้านหลังนี้กันนะฮะว่าบ้านหลังนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์พี่โจก็แค่ถ่ายรูปตัวเองแปะเป็นไฟล์ PNG แล้วก็เอาไปให้แม่ฟิวแล้วตัดแปะเอาก็ได้พี่คิดว่าพี่ก็มาร่วมเหมือนกันฮะต่อเอางั้นเลยตายแล้วตัดแปะเอาแล้วก็ใส่ชื่อพี่โจลงไปแต่ว่าตายลงทุนจัดๆอ่ะบอกเลยลงทุนจัดจัดว่ะลงทุนจัดบอกผมก็มางานนะผมก็มาถ่ายเหมือนกันมาถ่ายทันใครบอกว่าคุณโจมาถ่ายไม่ทันโอเคเข้าสู่ช่วงล้วงลับบ้านใครหว่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าทางเข้าหลักนะครับตรงนี้ทางเข้าหลักก็อย่างที่เห็นก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนห้องรับแขกเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าใช่ไหมนี่เข้ามาแล้วคือบอกได้เลยว่ารูเล็ตรูจริงรูจริงนะฮะนี่บอกได้เลยว่าเป็นแบบโมเดิร์นมีเจลล้างมือให้ด้วยนะฮะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคล้างมือละเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อจากที่เห็นนะฮะก็คือมันจะเป็นสไตล์แบบห้องรับแขกบวกห้องครัวไปในเซตเดียวเลยนะฮะมีแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์กอกกลาง1เซตนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ริมหน้าต่าง1เซตนะฮะอย่างที่เห็นคือบอกได้เลยว่าอยู่ริมทะเลสาบด้วยสวยมากสวยสุดๆโอ้โหตู้เย็นสูงมากตู้เย็นสูงจริงนะฮะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นแบบไฮเอนด์แล้วนะฮะคือแบบบ้านหรูเขาต้องมีกันนะฮะน่าจะจุดนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเตานะฮะเตาอเนกประสงค์เตาอบแล้วก็มีเตาไฟเป็นเตาไฟฟ้ามั้งใช่เป็นเตาไฟฟ้าสวยงามมากแล้วก็จะมีในส่วนของอ่างล้างจานนะฮะนี่แบบสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันซึ่งตัวกรอกน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบท่อเป็นท่อสายยางที่สามารถยืดหดได้บอกได้เลยว่าล้ำมีความทันสมัยอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในครัวตามสแตนดาร์ดเลยนะฮะแล้วก็จะมีที่ดูดควันด้วยอย่างเจ๋งนะฮะเพราะเนื่องจากว่าห้องครัวเนี่ยมันเป็นห้องครัวแบบเปิดใช่ไหมพอมันเป็นห้องครัวแบบเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้เครื่องดูดควันที่มีกำลังแรงประมาณหนึ่งนะฮะเพื่อที่ให้มั่นใจว่าควันเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งเข้ามาตามห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าสมมติว่าผ่านตามปกติเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเพราะน้ำมันเอ่ยควันเอ่ยนี่กระจายเต็มห้องแน่นอนมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามมากตรงนี้ก็จะมีทีวีตรงนี้มีชั้นวางเครื่องประดับแล้วก็
รูปภาพนะฮะมีความเป็นโมเดิร์นแบบคอนเทมโพรารีคือใครที่นั่งรอเบื่อๆก็สามารถเล่นมินิเกมตรงนี้ได้มันจะเป็นเกมปาเป้านะฮะอย่างที่เห็นอยู่ชื่อคือช่วงนี้หลายๆเวอร์ที่เขาสร้างบ้านใหม่กันเนี่ยเขาจะมักเอาโต๊ะสนุกไม่ก็ปาเป้านี่แหละเอามาประดับนะฮะซึ่งในออฟฟิศของเราก็มีเหมือนกันมี3ตัวด้วยแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปดูเป็นมินิเกมที่อาจจะเป็นมินิเกมที่เป็นสแตนดาร์ดประจำบ้านแล้วอย่างเช่นอะไรนะโต๊ะสนุกแล้วก็ปาเป้าอย่างที่เห็นเลยนะฮะประมาณนี้เนี่ยคือบอกได้เลยว่าวิวตรงนี้สวยมากสวยจริงจังอันนี้บอกเลยใช่ได้อยู่อันนี้คือทุกคนมายืนบนรถใครก็ไม่รู้นะฮะรถไม่เปื้อนกระบุญแค่นั้นแล้วอะไรอย่างงี้เช่นเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ละ พี่ลีแอดลี่มายังไงเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวกันนี่คือสไตล์การแต่งบ้านแล้วก็การวางแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยคือให้อารมณ์แบบโมเดิร์นอย่างถึงที่สุดนะฮะอย่างน้อยเราก็หวังไปอย่างยิ่งว่าบ้านสไตล์อย่างเงี้ยอาจจะมีในชีวิตจริงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีบ้านสไตล์อย่างเงี้ยในชีวิตจริงเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็อาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เนาะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่พอมาเดินบ้านอะไรพวกนี้ใน VR เนี่ยบอกได้เลยว่าถูกใจหลายบ้านมากนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เราสามารถครีเอทขึ้นมาเองได้ถ้าเรามีฝีมือมีความชำนาญในการใช้พวก Unity อะไรเงี้ยเราก็สามารถลองประดิษฐ์บ้านขึ้นมาเองแบบไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงหลักการความเป็นจริงก็ได้ก็แบบอยากรู้ว่าอยากพอลองใส่นู่นใส่นี้ใส่นั่นแล้วออกมาเป็นไงก็จะได้บ้านในฝันอย่างที่เราอยากจะมีในชีวิตจริงนะฮะถ้าสมมติว่าเราอยากจะสร้างบ้านใน VR เนี่ยให้มันมีในชีวิตจริงอันนี้คือต้องอาจจะมีการโมดิฟายอีกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องซีเรียสอะไรตรงนั้นเราแค่เดินใน VR เราก็ฟินแล้วนะฮะโอเคเราดูโซนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูชั้นต่อไปกันดีกว่าไปอย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นบันไดหลักที่ขึ้นไปยังตัวบ้านที่อยู่อีกโซนนึงนะฮะซึ่งตอนแรกเราก็มาเดินดูชั้นล่างแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะมาเดินดูห้องข้างบนตรงนี้กันต่อนะฮะว่าข้างบนเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปตอนนี้เราอยู่ในโซนของห้องกิจกรรมนะฮะนี่ก็คือเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียนอะไรเงี้ยเราก็สามารถพาแขกทั้งหลายเนี่ยมายังโซนตรงนี้ได้นะฮะก็คือเราจะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นปิงปองแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้โต๊ะปิงปองเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งใหม่มากที่ข้าพเจ้าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนโต๊ะปิงปองกันดีกว่าอย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ที่โต๊ะปิงปองละเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากเพราะว่ายอมรับว่าข้าพเจ้าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละว่ามันมีเกมปิงปองด้วยซึ่งเชื่อว่าน่าจะหลักการเดียวกับการเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะเลือกฝั่งสองข้างก่อนว่าจะเป็นฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็หยิบไม้แล้วก็เสิร์ฟเหมือนการเล่นปิงปองตามปกติในชีวิตจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีความปั่นพอสมควรเลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครสาธิตการเล่นโต๊ะสนุกให้เราดูได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเรียกทีมงานเรียกคนข้างล่างสักคนหนึ่งดีกว่าอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมก็คือว่านี่คือเราลองเล่นปิงปองให้คุณผู้ชมดูนะฮะอย่างที่เห็นก็อาจจะมีการดีเลย์กันบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะก็คือหลักการเล่นเนี่ยก็คือให้นึกถึงปิงปองในชีวิตจริงเลยนะฮะเป็นแต่ว่าอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องปกติก็ต้องลองขยันเล่นบ่อยๆนะฮะอย่างที่เห็นเลยบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่ข้าพเจ้าเองก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะสนุกอะไม่มากก็น้อยนะฮะก็คือถ้าสมมติว่าความดีเลย์เนี่ยมันน้อยนะบอกได้เลยว่าตีกันโป๊บะโป๊บะมันแน่นอนและยิ่งถ้าใครเล่นปิงปองเป็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเล่นใน VR เนี่ยบอกได้เลยว่าถึงพีคถึงขิงแน่นอนฮะคุณผู้ชม
คครับต่อมาตรงนี้ก็น่าจะเคยเห็นอยู่บ้างป่าแล้วเนาะเวลาเราไปทัวร์ตามเวอร์ต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นโต๊ะสนุกแบบมาตรฐานเลยนะฮะที่เขามีไว้สำหรับเวลาใครที่อยากสร้างเวอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาแบบกลัวแขกที่มาเยือนเบื่อเหงาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นสนุกได้นะฮะก็คือมันจะมีหลายๆโหมดให้ลองเล่นให้เลือกสรรเลยนะฮะอย่างที่เราเคยเล่นให้สเตล่าให้ดูนะฮะในครั้งนั้นที่เมื่อนานมาแล้วเนาะก็หลักการก็เลือกโหมดการเล่นเลือกทีมก่อนแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะถ้าใครเล่นใน VR เนี่ยบอกเลยว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องทำท่าสนุกแบบสมจริงมากนะฮะแต่ถ้าใครเล่น PC เนี่ยก็อาจจะสบายหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นแบบมุมมองแบบท็อปดาวน์นะมุมมองมองจากข้างบนอีกทีนึงซึ่งการเล่นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสบายขึ้นในระดับนึงนะฮะก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกเล่นแบบไหนฮะระหว่างปิงปองกับสนุกนะฮะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็คือว่าบ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแขกจำนวนมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะอย่างที่ข้าพเจ้าได้เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือมันจะมีในส่วนของโต๊ะปิงปองแล้วก็โต๊ะสนุกเพื่อไม่ให้แขกเนี่ยรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกเหงากลัวไม่มีอะไรทำเนี่ยก็สามารถเชิญแขกเนี่ยขึ้นมาเล่นวันนี้ได้หรือว่าพูดคุยกันมาทำกิจกรรมอะไรตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครันนะฮะบอกได้เลยว่าแจ่มแมวมากนะฮะถ้ามีในชีวิตจริงบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกโซนหนึ่งกันดีกว่านะฮะโอเคไปขึ้นบ้านทางไหนครับโอเคครับโซนต่อมาก็จะเป็นโซนที่2นะฮะคือมันจะเป็นอีกตึกหนึ่งอย่างที่เห็นนะฮะก็คือนี้จะเป็นโรงรถที่หรูสุดๆนะฮะอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นโรงรถของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรงรถในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะมีโรงรถที่เหมือนกับว่าเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราเดินขึ้นบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าแหลมแมวมากนะฮะอย่างที่เห็นเลยเนี่ยคือมีทั้งรถสวยๆมีทั้งรูปประดับรถคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นโรงรถในฝันของพวกเราหลายๆคนนะที่สักวันนึงจะต้องมีแบบนี้ให้ได้นะฮะโอเคโอเคครับส่วนสำคัญมาถึงแล้วก็คือเราพอเราเดินดูลงรถเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางขึ้นบ้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบแต่ละคนอยากมีมากก็คือจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นได้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันโอเคครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาอยู่เหนือลงรถแล้วนะฮะซึ่งในโซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนพักผ่อนนะฮะโซนพักผ่อนรวมทั้งเป็นโซนทำงานของดาวด้วยนะฮะส่วนนึงแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือภาพความทรงจำทั้งหมดที่ดาวได้ผ่านพบมาในโลกของ VR Chat นะฮะอย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้ว่าพอเราเดินทางเข้าสู่โลกของ VR Chat แล้วเนี่ยเราได้พบกับความทรงจำต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยตลอดระยะเวลาที่เราเล่น VR Chat ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะมี VR ด้วยซ้ำนะฮะคือบอกได้เลยว่ารูปเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่จับไปดูทีละส่วนกันนะฮะโอเคไปอย่างที่เห็นนะฮะก็คือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าตอนนี้คุณกาวก็ได้เปลี่ยน identity ตัวเองนะฮะจากเดิมที่เป็นกาวอัมนอตกรูเนี่ยนี่คือรูปดั้งเดิมนี่คือตัว original ที่ผ่านมานะฮะในเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่ผ่านมาที่ในสมัยนั้นก็คือคุณกาวเขาก็จะเป็นอวตารลักษณะแบบนี้เนาะก็เดิมก็จะเป็น I'm Not Groot ตอนนั้นก็จะยังเป็นเฮดของโปรเจกต์ VR Make World อยู่นะฮะก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะเปลี่ยนมือให้กับอีกคนหนึ่งรับผิดชอบต่อไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นคุณกาวก็จะเปลี่ยน identity ตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูวิ่งนี่เจอแล้วนี่ก็คือรูปกาวในเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะหรือใช้นามว่า Project G นั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นนะตอนนี้ก็คือด้วยความที่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยกาวเขาก็เจอมรสุมชีวิตหรือเจออะไรที่แบบมันต้องทำให้กาวเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่มหาลัยเอ่ยโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเอ่ยอะไรเงี้ยมันทำให้กาวเนี่ยต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่น
ะฮะก็ในที่สุดก็คือกลายเป็นร่างใหม่ที่ชื่อว่า Project G นั่นเองแล้วก็คุมเพจที่ชื่อว่า Project G เช่นกันนะฮะตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของกาวนั่นเองนะฮะตรงนี้บอกได้เลยว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Mac Pro นั่นเองนะฮะและจุดนี้คือเป็นอะไรที่งามแท้นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วกาวเนี่ยก็จะมีลักษณะนิยมในการมองหาอะไรสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะฮะเพื่อที่จะเอามาใช้ในงานโปรเจกต์การสร้างเวิลด์ต่างๆของเขานะฮะอย่างที่เห็นก็คือวงแต่ละเวิลด์ที่กาวได้สร้างสรรค์มาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบสวยหรูงดงามแล้วก็ล้ำจินตนาการมากนะฮะอย่างที่เห็นเลยเนี่ละนี่อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้แล้วนะก็คือภาพความทรงจำของกาวนั่นเองนะฮะตั้งแต่ยังเป็นอัมน้อยกูจนกระทั่งเป็นโปรเจกต์จีอย่างที่เห็นนะฮะคืออย่างที่บอกแหละพอเราเข้าสู่โลกของ VR Chat แล้วเนี่ยความทรงจำต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็หล่อหลอมเป็นตัวเราขึ้นมาในโลกของ VR นั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นเลยคือไม่ว่ากาวจะเป็นตัวตนแบบไหนก็ตามทุกคนก็ยังเรียกเขาว่ากาวจนถึงทุกวันนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยคือจะมีหลายๆรูปเนี่ยที่เป็นรูปที่ก่อนข้าพเจ้าจะเข้ามาในโลกของ VR Chat ด้วยซ้ำนะฮะก็คือเราก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือโหบอกได้เลยว่าบรรยายไม่ถูกจริงๆนะฮะณจุดนี้คือเป็นความทรงจำที่บอกเลยว่าเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้หมดทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานี้นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็เพิ่งเห็นเรื่องราวของกาวผ่านรูปภาพเหล่านี้นั่นเองนะฮะด้วยประสบการณ์การทำเวิลด์ต่างๆที่ผ่านมาของกาวเนี่ยก็คือเขาก็ได้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาหล่อหลอมรวมกันเพื่อจะได้งานผลงานชิ้นใหม่หลังนี้นั่นเองนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนนะฮะว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่ในส่วนของคอมมูนิตี้แลบอยู่แต่ถ้าคนเข้ามาเยอะๆเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นท็อปิกได้คนเล่น VR Chat หลายๆคนอย่างเบียร์ชัดชาวไทยเอ่ยชาวต่างชาติเอ่ยเนี่ยก็อาจจะหลั่งไหลเข้ามาในเวิลด์นี้แล้วก็อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้หรืออาจจะเป็นที่พบปะพูดคุยกันก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูปอย่างที่เห็นนี้นะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างกับบ้านใหม่ล่าสุดของกาว Project G นะฮะหลังนี้คือบอกได้เลยว่าด้วยดีไซน์และองค์ประกอบต่างๆเนี่ยทำได้ออกมาอย่างลงตัวอย่างยิ่งยังไงก็ขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะฮะกับบ้านหลังล่าสุดของกาว Project G นะฮะบ้านหลังที่ได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งหนึ่งของกาวนะฮะเคยก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบบ้านหลังนี้กันนะฮะไม่มากก็น้อยเลยแล้วหวังไปอย่างยิ่งว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีจริงในชีวิตจริงสักวันนึงนะครับโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบการเดินทัวร์บ้านหลังสวยๆงามๆแบบนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอผัดสร้างขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ I'm not naive.